ดึงให้เวทมันดึงเรานิดนึงแล้วดึงเจ้าเวทลงมาจบนิเทศอ่ะต้องบอกก่อนเนี่ยจ๋าเป็นคนไทยเกิดที่เมืองไทยเรียนจบปริญญาตรีเมืองไทยจริงๆแล้วในรายละเอียดของการเป็น Certified Personal Trainer คือเยอะมาก1เดือนครึ่งเรียนจบแต่ว่าเรียนหนักมากแล้วยิ่งเป็นผู้หญิงต้องมาเทรนให้ฉันฉันเป็นฝรั่งฉันเชื่อถือคุณได้แค่หนักเรามีใบที่การันตีตัวเราการันตีแล้วว่าจบโรงเรียนเนี่ยเป็นเทรนเนอร์ที่เนี่ยเงินดีมั้ยสตาร์ทเลยเอาเงินสตาร์ทก่อนค่ะอยู่ LA ค่ะแล้วก็ตอนนี้เป็น Personal Trainer อยู่ที่ LA Fitness สาขาเกลนเดลค่ะเห็นแบบนี้นางเป็นแชมป์เพาะกายในอเมริกานะถอดเสื้อไม่ใส่ถอดเสื้อถอดเสื้อนี่พูดจริงพูดเลยพูดจริงตอนนี้มันใหญ่มากเพราะตอนนี้ไม่ลีนสวัสดีค่ะมอสนะคะมอสลาวันวันค่ะวันนี้นะคะมอสมาLA Fitness นะคะปกติเนี่ยมอสก็จะมาเล่นฟิตเนสมาจิมนี้อยู่แล้วนะคะเพราะว่าที่นี่มีมากๆเลยประมาณ700สาขาในอเมริกาแต่ว่าวันนี้เนี่ยมอสมาที่ Glendale นะคะในลอสแอนเจลิสแต่ว่าไม่ได้แบบว่ามาเล่นที่นี่นะวันนี้แล้วเดินถอยหลังนี่ยังไงเนี่ยเห็นไหมข้ามถนนที่นี่แบบว่ารถเขาจอดให้เราเลยคือมอสอะนัดเพื่อนไว้นะคะเพื่อนมอสอ่ะเขาทำงานอยู่ที่ LA Fitness เป็นคนไทยด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปเจอเพื่อนดีกว่านี่คือเส้นทางระหว่างที่เราจะเดินไปฟิตเนสนะคะจะเห็นว่าร้านอาหารแบบว่าสองข้างทางเลยโอ้แล้วหิวทำไมแต่ละที่จะต้องเป็นแบบเดินขึ้นอย่างนี้ตลอดเลยจำคลิปก่อนหน้านี้ได้ไหมที่มอสพาไปตรงแถวฮอลลีวูดก็เป็นแบบเนี้ยให้วอร์มก่อนใช่ไหมเอาเลยเหรออันนี้คือคนที่เราจะมาเจองงงงอย่าจับอย่าจับอยากจะก่อนนะไม่ได้เจอกันตั้งนานนมโตขึ้นเยอะเลยเป็นวัคซีนเป็นวัคซีนต้องใส่เสื้อก่อนไหมเอาไปเปลี่ยนด้วยเปลี่ยนชุดอันนี้คือจ๋านะคะเป็นเพื่อนหมอแบบว่ารู้จักกันมาหลายปีมากๆเลยนะคะเขาเรียกอะไรไม่ได้เจอกันตั้งนานนมโตขึ้นเยอะเลยจากเมื่อก่อนนะไม่อยากจะบอกจ๋าเนี่ยแบบเป็นผู้หญิงที่ตัวเล็กๆตอนนี้ฟิตมากไม่งั้นไม่เป็นเทรนเนอร์ได้หรอกเนาะอันนี้จ๋านะคะโต๊ะนี้เนี่ยปกติถ้าคนเข้ามาตรงนี้จะเป็นอะไรนะตรงนี้จะเป็นเหมือนเวลาจะมาสตาร์ทเทรนนิ่งก็จะคุยกับเซลล์ตรงนี้ว่าเราจะเทรนยังไงกี่ชั่วโมงจะใช้แพ็กเกจอะไรแล้วก็จะดูว่าความต้องการของเขาที่จะเข้าฟิตเนสเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วก็จะแมทช์อัพกับเทรนเนอร์ที่เรามีอ๋อคือปกติอ่ะมอสอ่ะมาตรงนี้แต่ว่ามาสมัครสมาชิกแต่ไม่เคยเทรนเนอร์เลยเพราะแพง ใช่ใช่แต่จริงๆแล้วอ่ะมันอยู่ที่ว่าบัดเจ็ตเรามีเท่าไหร่แล้วเขาก็จะแมทช์ให้กับบัดเจ็ตเราคือโอเคมาถึงนั่งปุ๊บเขาจะบอกที่แพงที่สุดอยู่แล้วล่ะถ้าเกิดเราหลงกลเราก็โดนไปอ๋อมันมีเทคนิคเดี๋ยวเพิ่งคุยกันหมดสรุปจะคุยกันตรงนี้ใช่ไหมไม่รู้ไปตรงนู้นแนะนำก่อนชื่อจ๋าอยู่ที่ไหนยังไงชื่อจ๋าค่ะอยู่ LA ค่ะแล้วก็ตอนนี้เป็นPersonal Trainer อยู่ที่LA Fitness สาขาเกลนเดลค่ะเจอจ๋าครั้งล่าสุดประมาณเกือบ2ปีแต่ว่าเราอ่ะจะเห็นจ๋าในคลิปมอสคลิปหนึ่งนะคะตอนนั้นอ่ะที่เป็นสถานการณ์โควิดแล้วจ๋าก็มากับผู้ชายล่ำๆมาให้กำลังใจเราทุกคนสู้ๆนะคะสู้ๆนะคะบ๊ายบาย
แล้วเรียกว่านั่นคือโค้ชเราโอเคโค้ชโอเคมาจะถามว่ากินอะไรกันดีคือเมื่อกี้เดินผ่านมาของกินเยอะมากสาขานี้ใช่อันตรายสุดคือออกกำลังกายเสร็จปุ๊บหิวคือข้างล่างมีบุฟเฟ่ต์เลยจ้าตอนแรกอ่ะจะแวะไอ้นี่ก่อนจะแวะกินก่อนมาเจอก็เกรงใจเนาะปกติแล้วอ่ะคนมาเขาจะมาเล่นได้หมดตรงไหนก็ได้ยกเว้นตรงนี้จะเป็นแบบว่านี่ไงเขาจะมีป้ายบอกไว้ตรงนี้สำหรับแบบว่าเทรนเนอร์เท่านั้นแต่จริงๆถ้าเกิดยังไม่มีเซสชั่นของเทรนเนอร์ก็เข้ามาใช้ได้แต่ว่าก็ถ้ามีเซสเทรนเนอร์ก็คือต้องให้เขาใช้ก่อนแค่นั้นเองวันนี้ในฐานะที่ไม่ได้จ่ายเงินเทรนเนอร์แต่มีเพื่อนเป็นเทรนเนอร์ก็จะใช้ตรงนี้ได้แล้วปกติไม่เคยเข้าไปเลยเข้ามาในบริเวณที่ตรงเทรนเนอร์แล้วตาดาเอางี้กว่าจ๋าอยากให้จ๋าบอกก่อนว่าเทรนเนอร์ที่จ๋าเป็นอยู่เนี่ยจ๋าจะต้องทำอะไรบ้างโอเคก็คืออย่างแรกมันจะมีอ่ะเทรนเนอร์2อย่างคืออย่างที่1คือไม่เซอร์ติฟายไม่มีใบจริงๆก็เป็นได้แต่อันนั้นอ่ะแต่ไม่สามารถเข้าในฟิตเนสได้เป็นเทรนเนอร์ตามบ้านอะไรเงี้ยใช่ทีเนี้ยถ้าเกิดเราจะเซอร์ติฟายเราก็จะได้เข้าฟิตเนสหลักๆก็คือเราก็ไม่ต้องหาลูกค้าเองลูกฟิตเนสจะหาลูกค้าให้เราเราก็มีหน้าที่แค่เทรนทีเนี้ยเวลาจะเซอร์ติฟายเราก็ต้องสอบใบประกาศเป็นเทรนเนอร์ซึ่งมันไม่ได้ได้มาง่ายๆต้องมีใบอะไรยังไงบ้างนะอ่ะคือมันมีหลายสถาบันมากที่เราจะไปสอบเป็นเทรนเนอร์ได้แล้วคุณจ๋านี่เลือกแบบไหนคะยากสุดไปเลยค่ะทำไมต้องเอาแบบยากสุดสถาบันอะไรเอาNASAMชื่อเต็มคือ National Academy of Sport Medicine รู้สึกว่าอยากรู้มากขึ้นแค่นั้นเองก็เลยไปเรียนเพิ่มก็เลยลงคอร์สนี้แล้วก็ตั้งใจว่าจะเรื่อยๆจบเมื่อไหร่ก็เหมือนนั้นอะไรเงี้ยเพราะว่าคอร์สนึงมันอยู่ได้ประมาณปีหรือ2ปีที่เราจะจบได้หลังจากที่เรา register แล้วแล้วนี่ใช้เวลาเท่าไหร่จบหมดละเดือนครึ่งเดือนครึ่งจบคือบอกก่อนว่าตั้งแต่มอรู้จักจ๋ามาเคยดูโฆษณาประกันภัยปะมันทำทุกอย่างว่าจะไปเรียนแต่งหน้านั่งสมาธิดำน้ำปลูกปะการังทำอาหารนวดสปาปลูกป่าดำน้ำเดือนครึ่งเขาให้เวลา1ปี1เดือนครึ่งเรียนจบแต่ว่าเรียนหนักมากคือก็ทำงานหนักมากจริงๆอ่านหนังสือเยอะมากมันมีเยอะกว่าที่เราตอนแรกคิดว่าเอ้ยง่ายแหละเรารู้เราเป็นเทรนเนอร์มาเราเป็นโค้ชให้นักกีฬาบอดี้บิลเดอร์เนาะไปมาจริงๆแล้วในรายละเอียดของการเป็นเซอร์ติฟายเพอร์ซันอลเทรนเนอร์คือเยอะมากจะต้องรู้มัดกล้ามเนื้อทุกอย่างต้องท่องชื่อมัดกล้ามเนื้อและที่สำคัญเป็นภาษาอังกฤษใช่แล้วก็มันเป็นศัพท์ที่ยากอะเหมือนทางการแพทย์อะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่อย่างนั้นเลยแล้วเราอะจบศิลป์มาจบศิลป์จบนิเทศอะต้องบอกก่อนเนี่ยจ๋าเป็นคนไทยเกิดที่เมืองไทยเรียนจบปริญญาตรีเมืองไทยแล้วก็มาอยู่ในอเมริกาได้กี่ปีตอนนี้7แล้ว7ปีตอนนี้กลายเป็นเทรนเนอร์แล้วก็อีกอย่างคือเป็นผู้หญิงคือฝรั่งอ่ะเขาอาจจะบางคนอ่ะเห็นเอเชียนึกออกไหมอาจจะแบบว่าแล้วนิ่งแล้วยิ่งเป็นผู้หญิงต้องมาเทรนให้ฉันเป็นฝรั่งฉันเชื่อถือคุณได้แค่ไหนอ่ะแล้วนอกจากเรามีใบที่การันตีตัวเราการันตีแล้วว่าจบโรงเรียนเนี้ยอ่ะเป็นโรงเรียนที่ดีเนี้ยโชคดีที่ว่ามีรางวัลการันตีมาจากการแข่งพอกายเห็นแบบนี้นางเป็นแชมป์เพาะกายในอเมริกานะถอดเสื้อไม่ใส่ถอดเสื้อถอดเสื้อนี่พูดจริงพูดเลยพูดจริงตอนนี้มันใหญ่มากเพราะตอนนี้ไม่ลีนเดเดเป็นกล้ามพูดเลยตอนนี้มันแบบมันออฟซีซั่นเนาะไม่ได้แข่งสมมติตอนไปประกวดก็ต้องทำท่าไหนบ้างตอนนี้นี่เพราะว่าเราเป็นนักกีฬาบิกินี่เอ๊ะต้องตรวจผมด้วยใช่ถอดกางเกงถอดกางเกงใจเย็นๆจ้าพอจ้ะแล้วนี่คืออะไรเอาแบ่งพุงโชว์กูอายมากเลยใส่ชุดอะไรมันคู่กับแชมป์พ่อกายอย่างเนี้ยสมมติมอสอะเป็นลูกค้าเลยอะวันแรกเลยวันแรกเลยเอามาHey Josh Hi How are you อันนี้เอาเลย I'm good เราจะตัดประเด็นนี้ไปเราจะประเด็นโอเคอย่างแรกเลยที่ต้องถามก็คือเคยบาดเจ็บอะไรมาไหมถ้าเกิดปัจจุบันไม่มีเนาะไม่มีแข็งแรงวันท้วนสมบูรณ์ก็จะถามว่าฟิตเนสโกคืออะไรอยากให้ร่างกายเป็นแบบไหนเป้าหมายของลูกค้าก็อยากจะให้เฟิร์มหน่อยเพราะช่วงนี้มันก็อย่างดิ้นมันบินได้เนาะมันบินได้มันย้วยแล้วช่วงโควิด
ฟิตเนสนี่คือปัญหาที่ทุกคนมีเลยแบบเอาจริงนะมอสอะน้ำหนักลดแต่ว่าสิ่งที่ลดไปอะคือกล้ามเนื้อไม่ใช่อ่ะแล้วยังไงคะคุณจ๋าต่ออ่ะอย่างแรกเลยก็คือครั้งแรกถ้าเกิดเป็นครั้งแรกที่เจอกันส่วนใหญ่จ๋าจะเล่นเป็นฟูลบอดี้เพื่อจะหาว่าส่วนไหนอ่อนส่วนไหนแข็งแรงเพราะจริงๆลูกค้าเขาจะบอกว่าเฮ้ยเนี่ยเราอะขาแบบไม่มีแรงบางคนมาถึงบอกขาไม่มีแรงพอให้สควอทปุ๊บโอ้โหแข็งแรงเหลือเกินอ๋อแต่พอยกแค่ยกเวทธรรมดาเคิร์ลธรรมดาเอ้าไม่ไหวนี่คือเหตุผลว่าทำไมต้องมีเทรนเนอร์เพราะบางทีตัวเราคิดว่าเราตรงนี้ไม่แข็งแรงแต่เทรนเนอร์บอกเฮ้ยแบบนี้ถ้าตามมาตรฐานเราถือว่ายูแข็งแรงประมาณเราแล้วนะประมาณเท่าไหร่วะประมาณกี่โล7โล8โลเดี๋ยวขามันต้องขาออกกว้างกว่าไหล่นิดนึงอันนี้ได้ไหมอย่างที่ถือว่ากว้างได้งั้นโอเคแต่ยกหนักมากนี่คือเบสิกแล้วการขึ้นสุดแล้วก็มันจะได้ช่วงนี้อ๋ออ่าอย่างเงี้ยตึงแต่ไม่ต้องก้นอย่างเงี้ยอยู่ตรงนั้นแหละก็อยู่ตรงนั้นแหละแล้วลีนลงมาอย่างเงี้ยแล้วขึ้นนี่คือนับ1ค่ะอ่าแล้วใช่นี่2ขึ้นทีเนี้ยท่าเนี้ยมันจะได้ยูให้มันตรงนี้กลมขึ้นเพราะตอนเนี้ยมอสรู้สึกว่ามอสเหนื่อยใช่มันยากมันหายใจยากเพราะจริงๆอ่ะเวลาหายใจเราต้องการอากาศมากกว่าเดิมใช่มั้ยยากคือก็มีหลายคนที่เลือกที่จะไม่มายิมเพราะว่าการหายใจเนี่ยแหละทำเนื้อจ้ะเห็นแล้วทนไม่ได้จ้ะหลังแบนๆเวลาเดดลิฟต์อ่ะสควอทลงไปก่อนสควอทลงไปก่อนทีนึงอ๋อหลังต้องตรงใช่แค่ก้นอย่างเดียวค่ะขึ้นมาขึ้นไม่ได้แล้วค่ะลุกขึ้นไม่ได้แล้วนี่แล้วทีเนี้ยหลังแบนๆอ๋อหลังใช่งอขานิดนึงมีคนนึงค่ะอันนี้เรื่องนี้น่ากลัวมากยังไงมีคนนึงเขาวางเขาไม่ไหวจริงๆอ่ะโอเคพอเลิกก่อนไม่ไหวแล้วจริงไม่ไหวแล้วจริงมีคนนึงที่ซึ่งจ๋าบอกไปแล้วว่ามีอะไรบอกนะหายใจไม่ได้เข้าใจว่ามีหน้ากากเขาก็ไม่ได้บอกผู้หญิงผู้ชายด้วยเขาก็ไม่ได้บอกเขาบอกไหวแต่หน้าเขาอะดูไม่โอเคจ๋าบอกว่าเอ้ยนั่งก่อนแล้วถ้าเกิดไหวค่อยลุกขึ้นมาให้เอาลุกกันนะลุกขึ้นมาก็เริ่มต่อจนถึงจุดที่เขาบอกว่าเขาขอไปห้องน้ำเขารู้สึกเขาจะอาเจียนก็โอเคการต้องบอกก่อนว่าการยกหนักกับอาเจียนเป็นเรื่องปกติมากแต่อาเจียนไม่เยอะมากกับการยกหนักๆเนาะเขาจะขอไปห้องน้ำก็ปล่อยเขาไปห้องน้ำซึ่งห้องน้ำสองสาขาเนี่ยอยู่ชั้นสองอยากก็นั่งอยู่ตรงนี้แหละพักหนึ่งรอลูกค้าเนาะพักก็มีคนวิ่งมาบอกว่าจ้าจ้าลูกค้าอยู่จะสลบอยู่ตรงบันไดเฮ้ยนี่คือเรื่องจริงเกิดขึ้นเมื่อ2วันก่อนเองสาเหตุเกิดจากหายใจไม่ทันหายใจเพราะเขาใส่แมสด้วยใช่ไหมใช่อันนี้ก็คือเหมือนว่าเป็นประสบการณ์ที่เทรนเนอร์จ๋าวันนั้นต้องแบบวิ่งเอากระเป๋าเอาลงขึ้นไปเอาทันทีแล้วก็เห็นว่ามีคนมาถึงพยาบาลเขาแล้วก็ก็โอเคเขาดีขึ้นรู้สึกว่าเขาน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับความดันต่ำนิดนึงเราก็ไม่อยากจะมีประวัติกับการฆ่าคนในยิมเนาะถึงแม้เราจะเล่นหนักเองก็ตามแต่เราก็ต้องคอยบอกเขาเสมอว่าโอเคฟังสารในระดับนึงแต่ที่สำคัญคือฟังตัวเองฟังร่างกายตัวเองว่าเป็นยังไงรู้สึกยังไงมอสว่าอย่างนี้บางทีผู้ชายจะมีความรู้สึกว่าถ้าฉันเหนื่อยฉันจะแพ้ผู้หญิงแต่บางทีเขาไม่รู้ว่าจ๋ามันเป็นคนบ้าพลังมันข้างในมันเป็นผู้ชายใช่ไหมมันเพิ่งแต่งเพศมาไม่ใช่นะคือแล้วเรายกหนักมาตลอดดูเรื่องของกล้ามเนื้อแล้วจะต้องคอยสังเกตลูกค้าตลอดเวลาทีเนี้ยเราสังเกตยากกว่าเดิมเพราะปกติคนเหนื่อยมากๆเนาะมันจะอ้าปากหายใจถูกปะเรามีหน้ากากไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตอนนี้หายใจยังไงทางผิวหนังหรือเปล่าเรายังไม่รู้เลยนึกออกไหมอันนี้คือความยากในช่วงนี้ใช่ตอนนี้ยากมากคือเราก็ต้องมองตาเขาว่าไหวไหมจ้าอย่างนี้ซึ่งมันยากแล้วลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาเป็นลูกค้าจ๋าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายตลกมากที่เป็นผู้ชายหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าผู้ชายเขาชอบเล่นกล้ามใช่คืออาต้องบอกกับสาขาเนี้ยมีจ๋าคนเดียวที่เป็นนักออกกายจ๋าจะเป็นสายลดน้ำหนักในแบบผู้หญิงเนาะเพราะตอนนี้ก็เป็นผู้หญิงคนเดียวที่นี่จริงเหรอใช่ผู้หญิงคนเดียวเป็นเทรนเนอร์ผู้หญิงคนเดียวแต่มันก็จะมีปัญหานิดนึงเวลาเขาถ่ายคอร์สเนาะเขาก็จะบอกว่าโอเคเรามีนักออกกายพอบอกเป็นผู้หญิงปุ๊บเขาก็จะไม่เชื่อเราแหละอันดับแรกยกหนักได้ยังไงเฮ้ยเป็นผู้ชายแล้วผู้ชายแข็งแรงเอเชียฉันเป็นตัวนิดนึงแล้วที่เวลาจ๋าใส่เสื้อมันมีตัวเล็กมันมองไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยเราก็ใส่ชุดบิกินี่ให้เห็นอยู่ว่าตูดอะไรอย่างงี้ไม่ได้ใช่ไหมก็มีปัญหาแต่พอแบบแต่ทุกคนก็บอกว่าลองเทรนกับจ้าก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ติดทุกคนคืออย่างงี้เลยเป็นเทรนเนอร์อ่ะสอบเทรนเนอร์สอบพวกเกี่ยวกับฟิตเนสเขาจะไม่บอกว่าได้เปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ในการสอบเพื่อให้เราไม่ได้รู้สึกว่าเราด้อยไปกว่าคนอื่นหรืออะไรอย่างนี้มากกว่าถ้าตั้งใจจริงๆอ่านท่องอะไรเงี้ยหาประเด็นมันให้ได้จริงๆก็ผ่านได้อันเนี้ยเรียนออนไลน์อย่างเดียวเลยออนไลน์อย่างเดียวหรอออนไลน์แล้วเราจะต้องแบบว่า
หมายคือเรามาเป็นเทรนเนอร์แล้วเขาจะรู้ได้ยังไงนอกจากเรียนทฤษฎีแล้วถ้าอย่างไรใช่ไหมเราต้องโชว์เขาผ่านออนไลน์อย่างนี้หรอไม่คือเขาจะมีวิดีโอให้เราดูเราต้องเรียนตามวิดีโอแล้วทีเนี้ยจริงๆส่วนใหญ่คนที่สนใจด้านเป็นเทรนเนอร์เขาจะรู้เรื่องออกกำลังกายอยู่แล้วแหละส่วนใหญ่ดูวิดีโอแล้วก็คอเล็กท่าตัวเองหน่อยแล้วทีเนี้ยถ้าเกิดเรามีคำถามอะไรกับสถาบันที่จ่าเรียนเนาะก็ส่งอีเมลไปถามเขาได้เลยต้องมี 70% ขั้นต่ำถึงจะผ่านเป็นเทรนเนอร์ได้ปัญหาคือการเป็นศัพท์เฉพาะแล้วเราไม่รู้เรื่องวิทยาศาสตร์อะไรเลยอ่านเยอะอ่านเยอะจดช็อตโน้ตเยอะมากไม่รู้เรื่องอะไรเลยดีกว่าเริ่มด้วยแบบศูนย์เลยไม่เข้าใจเกี่ยวกับมัดกล้ามเนื้อทั้งที่เรารู้อยู่แล้วด้วยความเป็นนักเพาะกายเราก็รู้มัดกล้ามเนื้อหลักๆแต่จริงๆแล้วมันมีมัดย่อยที่ชื่อคล้ายกันเราต้องจำทุกอันเพื่อไปสอนอาจจะถามว่าถ้าลูกค้าเจ็บเข่ามาจะต้องทำยังไง อะไรอย่างนี้ลูกค้าหลังงอเนี้ยเราต้องทำยังไงให้เขาโพสเจอร์ดีขึ้นแล้วก็ให้คิดเป็นเซอร์กิตก็คือเป็นการออกกำลังกายแบบหลายๆท่ารวมกันเขาก็ใช้ออกแบบการออกกำลังกายมาว่าทำได้ไหมกี่ทีถ้าเกิดลูกค้าอายุเท่านี้จะทำยังไงนี่คือออดิชั่นแรกเสร็จแล้วถ้าเกิดเขาชอบก็จะมาเป็นออดิชั่นจริงๆตรงนี้ออดิชั่นตอนนั้นก็จะมีผู้จัดการคนนึงมาเป็นเหยื่อเราเราเขาทำมาอ่ะฉันจะเพิ่มมาทำยังไงเขาก็เป็นแต่เราต้องแอคเหมือนว่าเขาไม่เป็นแล้วเราต้องบอกเขาทุกอย่างว่าต้องทำยังไงจริงๆนะมอสว่าจ๋าเขาเป็นคนที่มีความตั้งใจทำอะไรแล้วแบบสุดอ่ะคือกราบอะเอาจริงขอกราบคือตอนที่รู้จักกันฉาจะตัวแบบว่ายังตัวน้อยๆอะตัวน้อยตอนนี้ก็ตัวเบลเลอร์แล้วแต่ความสูงเราเดิมตอนอยู่เมืองไทยเป็นครูสอนเต้นของโรงเรียนซาเมเกอร์บายคุกอ้วนมณีนุชค่ะโอเคค่ะจ้ามาจ้าจริงจ้าเหรอมาจ้าจริงซึ่งก็เคยออกแบบท่าเต้นจ้ามันจ้าจริงจ้าจริงจริงจริงจำได้คือหมอที่เจอจ๋าแล้วจ๋าบอกรู้ไหมอ่ะเพลงไอ้นี่จะต้าเต้นยังไงนะมาเต้นยังไม่ได้แล้วจ้ามาจ้าจริง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 จ้าเป็นคนออกแบบท่าเต้นจ้าจริงจ้านี่คือคนที่ออกแบบท่าเต้นจ้ามาจ้าจริงจ้าที่ฮิตมากอะไรนะคืออะไรประมาณนี้อะไรสักอย่างนี่แหละอะไรประมาณนี้เป็นคนคิดท่านี่คือคนนี้นะไหนนะขอดูหน้านิดนึงนี่ค่ะนี่คือคนนี้ดูหน้าเหมือนพี่จ้าไหมเออนั่นก็ใส่ชุดเป็นแบบละครนะเป็นละครช่อง7อะไรอย่างเงี้ยแล้วยังไงจากครูสอนเต้นแล้วทำไมมากลายเป็นเทรนเนอร์ตอนแรกมาก็ไม่ได้กะว่าจะเป็นเทรนเนอร์มาอเมริกาด้วยอยากเรียนเต้นเล่นให้นักร้องที่นี่อยู่พักนึงทำงานกับโคโรกราฟเฟอร์ดังๆอยู่พักนึงแต่ว่าก็ยังเรียนเต้นอยู่ยังสอนบ้างนิดหน่อยยังมีทีมเต้นที่ยังทำงานด้วยกันแต่ว่าให้ไปออดิชั่นขึ้นคอนเสิร์ตอ่ะพอแล้วอ๋อพอแล้วนี่บอกว่าพอแล้วจริงๆอ่ะจ๋ายังไม่มีแค่นี้อะไรนะตอนนั้นชวนมอสไปเต้นอะไรคาโปเอล่าคาโปเอล่าได้อยู่ศิลปะการต่อสู้ที่เมืองไทยก็มีค่ะไปเรียนได้นะคะคาโปเอล่าเป็นศิลปะการต่อสู้ของอะไรนะบราซิลวะบราซิลจะบอกว่าตอนนั้นมอสไปอ่ะท่าได้แบบดูง่ายใช่ไหมที่จ๋าที่จ๋าทำดูง่ายๆหมุนไปหมุนมาเกือบเป็นลมอ่ะเอาจริงอยู่เมืองไทยอยากเรียนคาโปเอล่าไปที่ D-Man-X Studio เป็นสตูดิโอเต้นของนักเต้นชื่อดังเมืองไทยเลยแหละนะอยู่ที่รัชดาค่ะเดี๋ยวก็มอสขึ้นให้อีกนิดนึงว่าไปเรียนที่ไหนดีอย่างงี้กี่เปอร์เซ็นต์ให้อ่ะไม่มีนี่ยังไม่ได้เลยเลยเนี่ยที่แค่อยากคนเอาคนเข้ากลุ่มเพิ่มอยากให้มีเพื่อนเพิ่มก็ใจปลาเหงาแล้วเนี่ยมาเป็นชุดเลยอ่ะนอกจากเป็นนักเต้นแล้วจ๋าเรียนแต่งหน้าแต่งหน้าเอฟเฟคด้วยเป็นทำทุกอย่างคือเป็นคนที่ชอบอะไรไม่รู้เรียนไปก่อนไม่ชอบแล้วค่อยว่ากันตั้งแต่เมืองไทยอย่างงี้แหละชอบคำอย่าสงสัยว่าเฮ้ยเราจะโอเคกับสิ่งนั้นไหมจำไปเลยเป็นคนบ้าบอเหมือนกันแบบเอาเลยแล้วถ้าเกิดไม่ชอบค่อยถอดออกมาเรียนทุกอย่างเยอะมากที่เมืองไทยนี่คือเรียนทุกอย่างอะไรที่สงสัยจ๋าบอกว่าให้เรียนไปก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะบอกเราเองว่าเราชอบหรือไม่ชอบถ้าเราไม่ชอบก็โอเคไม่อย่างน้อยเรารู้แล้วว่ามันไม่ใช่เราแล้วเทรนเนอร์คิดว่าชอบไหมเนี่ยชอบชอบทำมาเยอะมากอันนี้ตอบเลยว่าชอบอันนี้ค้นพบค้นพบตัวเองตอนอายุเกือบ40แล้วเนาะใจเย็นๆเนาะอย่างใจเย็นเนาะเป็นเทรนเนอร์ที่นี่เงินดีไหมไม่รู้ว่าเมืองไทยเท่าไหร่นะคือหมอไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าไม่ได้เป็นเทรนเนอร์ที่เมืองไทยสตาร์ทเลยเอาเงินสตาร์ทก่อนปกติมากเงินสตาร์ทก็คือชั่วโมงละ15เหรียญซึ่งจริงๆแล้วอ่ะเราทำงานอ่ะเราไม่ได้นับเป็นชั่วโมงที่นี่เรานับครึ่งชั่วโมงเท่ากับครึ่งชั่วโมงเราเลยได้ 7.5 เหรียญทำไมก็ให้แค่ครึ่ง1เซสชั่นเท่ากับ25นาทีเขาจะคิดตามเซสชั่นที่เราได้ทีนี้ถ้าเกิดอ่ะมีใบเพิ่มขึ้นมาอ้าวอยู่มี
ควอรันตีเพิ่มขึ้นอ่ะก็ได้เพิ่มอีกแล้วถ้าเกิดเรามีลูกค้ามาเพิ่มก็ได้เพิ่มอีกทุกสองถึงสามเดือนนี่ไม่น่าใจสองถึงสามเดือนจะได้เงินเดือนเพิ่มขึ้น50 เซนต์ต่อชั่วโมงต่อชั่วโมงจะได้เพิ่มก็จะขึ้นไปอย่างนี้เรื่อยๆยิ่งอยู่นานยิ่งขึ้นใช่แต่ถ้าเกิดมีลูกค้าตลอดเวลาก็จะมีโบนัสเพิ่มหรือลูกค้าไซน์อัพแล้วบอกว่าอยากเทรนกับคนนี้ได้คอมมิชชั่นเพิ่มแล้วถ้าเกิดเทรนติดกันเลย8เซสชั่นเท่ากับ4ชั่วโมงนะ4ชั่วโมงติดแต่ไม่พักมันจะมีบวกเข้าไปอีกอันเนี้ยไม่แน่ใจว่าบวกยังไงแต่เราสามารถทำได้สูงสุดถึงชั่วโมงละ30เหรียญชั่วโมงละ30เหรียญใช่ใช่แล้วคนที่มาเป็นเทรนเนอร์เนี่ยแพงมั้ยไม่ใช่คนที่เป็นเทรนเนอร์งงหมายถึงว่าฉันก็ว่าฉันแพงฉันก็ดูแพงอยู่นะเกียดหมายถึงว่าลูกค้าจ่ายแพงไหมอยากรู้เราบอกไม่ได้อันนี้ไม่รู้ราคาเลยเขาไม่ได้บอกให้เทรนเนอร์รู้ซึ่งเคยถามแล้วเพราะว่ามีเพื่อนคนรู้จักกันจะมาสมัครอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าอธิบายยากอยู่ที่ว่าบัดเจ็ตของแต่ละคนเท่าไหร่สมมติมีแค่100เหรียญ 3,000 บาทขอให้สัก150เราก็เทรนกันได้แหละโอเคมี150นี่เทรนได้กี่วันถ้าจำไม่ผิดได้เดือนหนึ่งจะได้ 2-3 ครั้งใช่ทีเนี้ยก็จะจัดตารางกับเทรนเนอร์เอาว่าทำยังไงให้ผลมากที่สุดส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นในกรณีนั้นนะจากก็จะสอนให้เขาออกกำลังกายให้เป็นเพื่อระหว่างอาทิตย์เขาจะได้ออกกำลังกายเองได้แล้วก็จะมีการบ้านให้เพราะว่าครั้งต่อไปจากก็อยากจะเห็นว่าเขาดีขึ้นกับสิ่งที่เขาอ่อนแอในครั้งนั้นเขาต้องดีขึ้นปกติแล้วอ่ะคนอ่ะจะต้องเทรนกี่ครั้งถึงจะเริ่มมีกล้ามขึ้นเริ่มอะไรอย่างเงี้ยเริ่มเห็นผลอ่ะส่วนใหญ่แล้วเทรนด้วยแล้วก็ไดเอทด้วยไม่ใช่แค่เทรนนิ่งอย่างเดียว2เดือนก็เห็นผล2เดือนนี่ไม่ต้องเจอเทรนเนอร์ทุกวันนะคือเจอเทรนเนอร์แค่ทีละครั้งยังพอเลยเดี๋ยวก็พาไปดูในยิมที่ Glendale Noel Fitness ของ Glendale นะจ๊ะก็ชั้นแรกชั้นล่างพอเข้ามาปุ๊บก็จะเจอเป็นโซนแมชชีนก่อนเลยเป็นเครื่องเล่นต่างๆพอลึกเข้าไปก็จะเป็นดัมเบลเป็นฟรีเวทแล้วก็จะมีเคเบิลอยู่ทางมุมซ้ายถ้าเกิดหันหน้าเข้ามานะจ๊ะก็จะเป็นมุมซ้ายเป็นเคเบิลส่วนชั้น2ก็จะเป็นคาร์ดิโอมีเทรดมิลมีลิฟติโคลมีสแตร์มาสเตอร์การเดินปกติก็จะเดินไปนี่ปกติเดินเร็วมากเขาเป็นคนเดินเร็วอันนี้คือท่าที่ล้ำไปอีกปกติอะมอสอะเดินเครื่องเนี้ยก็เหมือนว่าถ้าเรามัวเพลินๆมันตกได้นะอันนี้เดินไปเตะขาไว้อีกอะแล้วปกติแล้วคนผู้หญิงแบบว่าที่ไม่ได้ออกกำลังกายประจำควรจะอยู่ที่น้ำหนักเท่าไหร่ขนาดนี้ก็ได้จ้ะอันนี้คือเบาด้วยสำหรับขาจริงๆอันนี้เบาโอ้ยอยากสวยออกกล้องแล้วจะขึ้นไปประมาณ85-101แล้วถ้าอย่างน้อยเนี่ย10เฮ้ย10ก็น้อยไปเพราะจริงๆหลังเป็นกล้ามเนื้อใหญ่เราจริงๆเรามีแรงเยอะมากที่หลังอันนี้คำถามเยอะมากดึงหายใจออกหายใจเข้าเอาจริงๆเลยนะมันก็มีหลักหายใจออกหายใจเข้าแต่เอาหลักๆเลยตรงนั้นไปใช้กับโยคะดีกว่ายกเวทอ่ะขอให้คีปหายใจต่อเนื่องปกติก็พอการหายใจบางคนบอกว่าตอนดึงอ่ะต้องหายใจออกจะดีกว่าแต่จริงๆแล้วมันจะว่าไม่เกี่ยวใช่ไหมจะว่าไม่เกี่ยวเพราะว่าเรายกหนักอ่ะแค่ยกให้ไหวอ่ะเอาจริงๆอ่ะมันก็ยากแล้วแผลขอให้หายใจต่อเนื่องเป็นปกติจริงๆแล้วการหายใจของเราอ่ะจะไปควบคู่กับการยกเวทเองว่าฮึบเวลายกขึ้นมาเราจะหายใจเข้าอยู่แล้วแล้วเวลาปล่อยออกเราจะหายใจออกอ๋อแล้วสิ่งที่ต้องเน้นเลยตอนเล่นพวกนี้หมายถึงต้องเตรียมฟอร์มอย่างอันนี้ง่ายๆเลยคนจะยกผิดเยอะมากเพราะว่ามันเป็นแค่ก็ดึงเนาะนี้ที่ดีก็คือที่ดีคือหายลงไปนิดนึงบางคนหายไปขนาดนี้นวดท่าแค่นี้เปิดหลังเปิดอกแล้วดึงขึ้นมาดึงลงมาให้ถึงตรงนี้แค่ตรงช่วงไหล่เราแค่นี้เองแล้วปล่อยนี่ซึ่งเวลาปล่อยอ่ะปล่อยตัวเองขึ้นให้เวทมันดึงอันนี้เล่นหลังอันนี้ได้ชนเล่นหลังนะดึงให้เวทมันดึงเรานิดนึงแล้วดึงเกี่ยวเวทลงมาอ๋อยืนแล้วแอนอกครับใช่ทีเนี้ยมันจะได้หลังอ๋อโอเคอันนี้ก็เป็นการที่เราโน้มลงไปอ่ะมันจะทำให้เราเจ็บหลังด้วยความที่เรามี
ชื้อไวรัสหนีระบาดโรคยิมก็รักษาความสะอาดมากขึ้นกว่าปกติก็อย่างที่เห็นก็มีคนออนฟลอร์แล้วสอนสะอาดให้ตลอดเวลาอย่างนี้แต่ก็ยังให้ต้องขอความร่วมมือทุกคนที่ใช้เครื่องเสร็จบางทีเราเหงื่อเราหายใจลดเครื่องอ่ะคือแม้เราจะรู้สึกว่าเราไม่ป่วยแต่ก็อยากให้เห็นใจคนใช้คนต่อไปช่วยแบบทำความสะอาดให้หน่อยอะไรเงี้ยรักษามาสะอาดตลอดเวลานะจ๊ะอ่ะหลบหลบเพื่อนโรงงานก่อนจ้ะก็เพื่อนหรอเป็นปะส่วนใหญ่ผู้ชายเป็นปะเฮ้ยอันนี้ไม่เป็นคนนี้ไม่เป็นคนนี้ไม่เป็นก็เห็นว่าตอนนี้มันก็จะใช้ได้แค่เครื่องเว้นเครื่องไม่ได้พังแต่ว่าเราโซเชียลดิสแทนซ์เนี่ยเทรนที่ร่างกายต้องเฟิร์มเฮลตี้กินดีอะไรอย่างเงี้ยมันกำลังมาซึ่งเป็นเรื่องที่ดีสำหรับร่างกายแล้วการใช้ชีวิตของเรามากๆเลยอยากให้ทุกคนคิดอย่างนี้ต่อไปอย่าให้คิดว่าอย่าคิดว่ามันเป็นแค่เทรนคิดว่ามันคือไลฟ์สไตล์ของเราสรุปแล้วเนี่ยการจะมาเป็นเทรนเนอร์เนี่ยความคิดจ๋ามันอะไรที่ยากที่สุดสำหรับจ๋ายากที่สุดคือต้องเข้าใจความต้องการลูกค้าเอาจริงๆนั่นคือยากสุดแล้วเพราะว่าจริงๆคนที่ออกกำลังกายมาก่อนที่เป็นเทรนเนอร์เขารู้ออกกำลังกายยังไงส่วนใหญ่แล้วรู้คือการเรียนนะทำให้รู้หมัดกล้ามเนื้อมากขึ้นแล้วก็แก้ไขในสิ่งที่ร่างกายมันผิดปกติแต่การเข้าใจลูกค้านี่คือประเด็นสำคัญมากเราต้องคีบลูกค้าให้อยู่ไม่จำเป็นต้องเขาอยู่กับเราตลอดแต่การที่เห็นว่าเขาว่ามีพัฒนาการนั่นคือความสำเร็จของเทรนเนอร์เอาจริงๆเลยนะลองก่อนลองสอนเพื่อนกันเองก่อนรู้ว่าตัวเองชอบไหมเพราะบางทีบางคนชอบออกเองเราคิดว่าตัวเองอยากสอนสอนเขาได้หรือเปล่าโอเคไหมลองเล่นกับเพื่อนก่อนเพราะนี่ก็เริ่มจากการสอนรูมเมทตามเข้าไปดูใน IG ของจ๋าได้จ๋าเขาจะมีปั่นอะไรกินทุกวันแล้วบางวันอยู่บ้านก็มีท่าออกกำลังกายในบ้านก็ได้บางคนแบบไม่สะดวกมาที่จิมเนาะแล้วเดี๋ยวคลิปถัดไปเราจะมาพูดคุยกับเส้นทางการเป็นแชมป์เพาะกายของจ๋าต้องบอกว่าภายใน2เดือนอ่ะเดี๋ยวดูรายละเอียดว่าเป็นยังไงบ้างค่ะก้นแฟบมาทั้งชีวิตเลยถึงขั้นก็มองหาศัลยกรรมก้นเหมือนกันท่านี้มันดีท่านี้มันดีท่านี้มันดีเหมือนกันเก็บช่างภาพชอบไหม